อุปกรณ์การเรียนเด็กๆต้องเตรียมจากบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างน้อยผู้ปกครองควรเตรียมดินสอให้สัก3แท่งเพราะเป็นเด็กป.1แล้วเรียนห้องออกอากาศด้วยนะคะคำที่2แล้วค่ะคำว่าอะไรเอ่ยเขียนอย่างไรเขียนตามตัวสะกดเลยเห็นไหมคะสะกดพยัญชนะก่อนแต่เวลาคุณครูสอนคุณครูบอกว่าสระไอไม้มะรายจะต้องอยู่หน้าพยัญชนะแต่เด็กๆจะสะกดพยัญชนะก่อนสระก็เลยเขียนพยัญชนะก่อนใครเรียบร้อยแล้วไก่สะกดอย่างไรไก่ไก่เวลาสะกดพยัญชนะมาก่อนแต่เวลาเขียนอะไรมาก่อนสระมาก่อนใช่ไหมคะต่อไปคำที่3คำที่3เขียนแต่คำนะคะนักเรียนปลายทางมีรูปวรรณยุกต์เดี๋ยวเราจะบอกกันด้วยวาจาเขียนคำให้ถูกไปได้หรือยังคะคำนี้ได้แล้วค่ะเยี่ยมมาหัวหน้าห้องถูกหมดเลยนะคะต่อไปคำที่4คำที่4อุ๊ยอะไรนะสวยจังเก่งมากกระเป๋ากระเป๋าเขียนยังไงนะกระเป๋าตั้งใจให้ดีนะคะพอสอบปลายภาคคุณครูอาจจะออกคำแบบนี้ก็ได้นะคะโดยมีแต่ภาพไม่มีคำให้เลือกแล้วให้เขียนเองเลยได้หรือยังคะคำสุดท้ายคำที่5คำที่4ไปได้ยังไปได้แล้วนะคะคำที่5คำว่าอะไรเสื้อเขียนอย่างไรนะใส่กันทุกวันเลยแล้วจะเขียนถูกไหมไปเรียบร้อยแล้วขีดเส้นตายไปเฉลยแล้วนะคะพร้อมหรือยัง
ร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังไปเฉลยคำที่หนึ่งคำว่าอะไรไม้สะกดอย่างไรอะไรนะคะวรรณยุกต์อะไรไม้ถูกเด็กๆบอกงอไอไม้ไม้ถูกไม้ถูกไหมคะเวลาคุณครูบอกแล้วว่าเวลาสะกดพยัญชนะมาก่อนแต่สระไอมาที่หลังแต่เวลาเขียนสระไอจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะเด็กๆจะส่วนมากเด็กๆจะเขียนปลายทางเป็นเหมือนนี่ไหมคะสะกดพยัญชนะก็เลยเขียนพยัญชนะก่อนแต่เราต้องจำด้วยว่าสระนี้อยู่หน้าพยัญชนะหรือหลังพยัญชนะมีรูปวรรณยุกต์อะไรกลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนค่ะมีรูปวรรณยุกต์อะไรไม้โถไม้โถเยี่ยมมากเลยใครถูกต้องเขียนคำถูกต้องรับไปเลย500คะแนนเลยวันนี้คำที่สองสะกดว่าอย่างไรกอไอไก่ไม้เอกไก่วรรณยุกต์อะไรไม้เอกนั่นเองกอไอไก่ไม้เอกไก่ต่อไปคำว่าอะไรโต๊ะสะกดอย่างไรโต๊ะ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 ไม้ตีโต๊ะมีรูปวรรณยุกต์อะไรไม้ตีวรรณยุกต์ตรีนั่นเองต๊ะโต๊ะโต๊ะไม้ตีโต๊ะคำนี้สระโอะมีสระโอบวกสระอะนั่นเองโออยู่หน้าอะอยู่หลังวรรณยุกต์อยู่ข้างบนต่อไปได้หรือยังได้หรือยังแก้ทันไหมคะแก้ทันไหมทันแล้วนะครับต่อไปคำที่4คำที่4คำว่าอะไรกระเป๋าสะกดอย่างไรปรอะกะปะเอาเป่าไหมจัตตาวาเป่ากระเป๋าใครเขียนถูกต้องโอ้โหกรอะกระปอเอาเป่าไหมจัตตาวาเป่ากระเป๋าฉะนั้นรูปวรรณยุกต์คือไม้จัตตาวาคำสุดโอ้กลุ่มที่หนึ่งบอกยังแก้ไม่ทันอ้าวเขียนเลยครับเอาคุณครูให้เวลาแก้ไม่ลบนะคะแก้ข้างหลังโอ้เขียนไม่ได้ต้องเอาไปออกข้อสอบแล้วล่ะดีไม่นักเรียนปลายทางมาเขียนตอนครูเฉลยเหรอครับโต๊ะอ่านว่าอะไรลูกสระอะสิลูกตอโอตรงนี้เป็นสระอะไม่ใช่กอไก่ไม่มีตัวสะกดลูกเอาคำสุดท้ายโอ้เวลาของเราเหลืออีก30นาทีจะได้ฟังนิทานมั้ยนะคำสุดท้ายพี่ตั้มบอกว่าหมดเวลายังค่ะเสื้อสะกดยังไงสอเสือไม้โถเสื้อสอเอือเสือไม้โถเสืออ่างเป็นสระเอือใช้วรรณยุกต์อะไรมีรูปวรรณยุกต์อะไรไม้โถไม้โถนั่นเองสอเอือเสือไม้โถเสือไหนใครเขียนไม่ผิดเลยใครเขียนไม่ผิดเลยโอ้โหสงสัยได้คะแนนภาษาไทยเต็มแน่ๆเลย
พร้อมหรือยังวันนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วแต่เด็กหญิงสอฤทัยสอนฤทัยบอกว่าสอนฤทัยบอกว่าขอโทษค่ะสอนฤทัยบอกว่าพี่ตั้มบอกหมดเวลาแล้วคุณครูบอกยังไม่หมดก็เลยอดฟังนิทานเอรักคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรนะเวลาเลยวรรณยุกต์มีกี่รูปกี่รูปกี่เสียง5เสียงกลับไปจำให้แม่นเลยนะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ